ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเธอค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของการดูดวงของชาวกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะใครมาใหม่ไม่ต้องประหลาดใจเฮ้ยนี่มันเดือนอะไรทำไมถึงมาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าแจงจะทำล่วงหน้านะคะ1เดือนเสมอๆนะคะเพื่อให้ผู้ฟังที่มาดูคลิปแจงเนี่ยค่ะได้มีการวางแผนล่วงหน้าเฮ้ยเธอดูดวงไม่ใช่แบบดูวันนี้ดูพรุ่งนี้แต่เราดูแบบล่วงหน้าเนี่ยออกไหมคุณจะได้วางแผนชีวิตของคุณได้นะคะก็สำหรับช่องนี้ใครมือใหม่หัดมาก็ต้องบอกว่าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ให้กับชาวกรกฎทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเอาเป็นว่าลัคนาก็นับอ่ะราศีก็ได้ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนจนถึง21กรกฎาคมนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขความเจริญสำเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะขอให้ผู้ใหญ่เมตตาอะไรก็แล้วแต่คืออย่ามัวแต่ขอเราต้องทำเอง make effort ทำให้มันสำเร็จด้วยนอกไหมก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานความรักการเงินสุขภาพทุกอย่างสิ่งเลยนะคะโอเคมาดูการแจงจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเปิดไฟส่องหน้าแสงมันจ้าทำให้ตาแบบง่วงนอนนะคะขอปรับนิดนึงนะคะโอเคก็เดี๋ยวแจงบอกนิดนึงว่าพอดีช่วงหลังวันนี้แจงไลฟ์สดนะแล้วแจงก็เอามาลง YouTube ชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าให้อัดเป็นวิดีโอแยกแบบนี้อันไหนที่ชอบมากกว่ากันก็มาบอกกันได้นะคะหรือเอาทั้ง2 อย่างก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแจงมีการทำแบบไลฟ์ผ่านสตรีมยาร์ดมันสามารถทำพร้อมกันได้ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ซึ่งแจงสูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากคือคุณสามารถมาดูไลฟ์ปกติแจงต้องผัดไลฟ์ระหว่าง YouTube ครั้งหนึ่ง Facebook ครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้แจงสามารถไลฟ์คู่กันได้เผื่อว่าใครที่สนใจก็มาตามดูได้นะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเอาไว้เผื่อเขาจะเตือนให้แบบไลฟ์แล้วนะคะมาเริ่มกันดีกว่าแจงเมื่อกี้แจงหยิบของไพ่รูนนะคะให้คุณนะคะหินนะคะเห็นรูนนะคะตัวนี้นะคะหินนี้ชื่อเบอร์กาน่านะคะหรือถ้าจะเป็นไพ่ก็จะเป็นไพ่แบบนี้นะคะเห็นท่าทางเป็นยังไงบ้างนะคะมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคุณจะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยค่ะมันจะไปเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักนะคะมีการได้ทำอะไรถ้าเกี่ยวข้องกับเด็กจะดีมากเด็กลงทุนกับเด็กเจอเด็กรักเด็กมีลูกตั้งครรภ์หรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กได้นะคะกับคนรุ่นน้องได้อ่ะคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นน่ะมากๆมากๆเลยนะไพ่เบอร์กาน่าเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะเหมือนกับการที่เห็นไหมท่าทางเหมือนเที่ยวเล่นเนาะมันเหมือนกับคุณจะมีความเป็นผู้นำที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มันต้องกลับอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงนะคะมีความเป็นแม่สูงมากซึ่งจริงๆถ้าสังเกตชาวกรกฎก็จะมีความเป็นแม่ความ nurturing อยู่แล้วหยิบได้ไพ่ใบนี้แจ้งว่าตัวคุณมีความเป็นตัวของตัวเองกลับคืนมานะคะการเงินดีมากนะคะที่บอกไปว่าทำอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กทำอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวคือดีมากๆมากๆเลยนะคะมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ข่าวดีนะคะแล้วก็คู่ครองก็อาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าคุณได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะแบบ
พราะคนนั้นอาจจะเป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กก็ได้นะคะงานถ้าต้องเกี่ยวข้องกับการข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามชาติได้จะดีมากนะคะมีโอกาสมีชื่อเสียงโชคจากเด็กได้อ่ะก็ลองดูนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากเด็กพูดอย่างนี้นะหรือเพราะไพ่เบอร์กาน่ามันเป็นลักษณะจังว่ามันเป็นการแทนตัวตนของชาวกรกฎได้เป็นอย่างดีอ่ะนึกออกไหมเพราะว่ากรกฎอ่ะเป็นคนที่ nurturing take care ดูแลใส่ใจเห็นทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นได้ไพ่ใบนี้จังว่าคุณเหมือนกับกลับมาเป็นตัวของคุณเองอีกครั้งนึงถ้าใครมาดูช่วงมิถุนายนหลายๆคนอาจจะรู้สึกจิตตกซึมเศร้าไม่เป็นไรไม่ต้องประหลาดใจเพราะว่าดาวมันเคลื่อนย้ายมันก็เป็นแบบนี้กันทุกคนอยู่แล้วนะคะเริ่มการวันที่20มิถุนายนเนาะเพราะว่าแจงจะตัดจากการเคลื่อนย้ายของดาวอาทิตย์นะคะก็มันเป็นวันซัมเมอร์โซลิสนะคะก็ถ้าใครศึกษาเรื่องนี้จะรู้ว่าวันนี้ค่ะเป็นวันที่มันมีแบบดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นวันแรกของฤดูร้อนนะคะและเป็นวันที่เหมือนกับยาวนานที่สุดมีกลางวันนะคะยาวนานที่สุดคือถ้าที่เมืองไทยหรือว่าคนที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเนาะเพราะว่ากลางวันกลางคืนมันจะไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอยู่ยุโรปอเมริกาหรือว่าอยู่ที่แบบเขตที่มันไม่ได้อยู่เส้นศูนย์สูตรอะค่ะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือเรียนตามวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันมานะคือมันจะเห็นได้ชัดเหมือนบางทีตอนแจงมานี่ใหม่ๆ3ทุ่มอ่ะแดดยังสว่างอยู่เลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นที่ไทยก็จะไม่เห็นหรือว่าประเทศที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะเพราะว่าเวลาเขาโลกหมุนมันก็จะหมุนเส้นศูนย์สูตรเข้าหาใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมตรงเนี้ยค่ะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์เข้ากรกฎนะคะแล้วก็จะเป็นวันที่กลางวันเนี่ยยาวนานมากที่สุดนะคะสำหนำซ้ำนะคะนิวมูนเกิดขึ้นนะคะในราศีกรกฎนะคะราศีตัวของคุณเองเช่นกันนะคะก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีนะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะลูน่าลูเนชั่นครั้งนี้นะคะมันจะทำให้คุณอะโฟกัสในเรื่องของความเป็นครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้ววันที่22มิถุนายนนะคะเนปจูนก็เดินถอยหลังอีกนะโกเรทูเกรดนะคะซึ่งเขาก็อยู่ในเรือนที่9ของคุณนะคะจริงๆเรือนที่9เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าทำอะไรออนไลน์ก็ได้นะคะจริงๆแจ้งว่าบางคนอาจจะกลับเข้าหาสู่ในเรื่องของการทำสมาธิการทำจิตใจให้สงบสุขอีกครั้งนึงการสวดมนต์เยอะมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะเขาบอกว่าในหลังจากนี้ค่ะ5เดือนต่อจากนี้นะคะคุณอาจจะต้องระวังนะคะเรื่องที่มันแบบไม่จริงนะคะหรือว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบดูแฟนตาซีเฮ้ยอันนี้มีคนมโนแจ่มให้คุณเชื่อนะคะคุณก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ opening our eyes นะคะ to unwanted realities and fantasy นะคะก็คือเราต้องแบบเฮ้ยเปิดตากว้างๆนิดนึงนะไม่ใช่แบบว่า นี่ก็ acting เยอะไปหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าไม่ใช่ใครมาบอกอะไรคุณก็เชื่อหมดแบบนี้ไม่เอาเนาะพยายามดูให้ดีดูให้ชัดนิดนึงนะคะ25นะคะมิถุนายนนะคะดาวศุกร์ถอยหลังนะคะก็อยู่ในเรือนที่เท่าไหร่ของคุณล่ะ12นะคะก็ต้องบอกว่าเวลาดาวศุกร์ไปอยู่ในเดือน12อ่ะโดยมากจะคนเก่าๆทักมานะคะอันนี้ทักกันมาบ้างหรือยังของแจงก็ไม่คาดหวังก็คนก็ทักมาก็อยู่แล้วก็ปกตินะแต่จะบอกว่าทีนี้ของคุณเนี่ยมันไปอยู่ในเดือน12ต้องระวังนิดนึงเพราะบางทีคนที่เขาทักมาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นลักษณะเหมือนแอบๆซ่อนๆแบบมีเมียอยู่แล้วมีผัวอยู่แล้วแล้วแบบมาเฮ้ยมาทักมาทายอย่างเงี้ยนะคะหรือความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะแอบซ่อนเกิดขึ้นได้ดูเยอะๆนิดนึงสืบประวัตินิดนึงหรือว่าเราต้องชัดเจนกับตัวเองอะค่ะถ้ามาแอบซ่อนฉันไม่เอาจ้ะนะคะก็เขาบอกว่าความสัมพันธ์นะคะมันจะกลับมาได้นะแล้วก็ต้องบอกว่า
มันเป็นจังหวะเวลานะคะในส่วนของดาวศุกร์มันแปลถึงเรื่องความรักการเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันอาจจะถอยหลังแจงเลยบอกหลายๆคนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่ศุกร์ถอยหลังเนี่ยบางคนจะไม่กล้าลงทุนอะไรเลยแต่จริงๆจะบอกว่าให้คุณอ่ะกลับไปมองดูโอกาสที่คุณเคยทำมันสามารถทำได้สมมติว่าฉันเคยท็อปเซลล์มาก่อนฉันกลับไปเป็นขายของไหมฉันเคยทำความสวยความงามไปมาก่อนกลับไปทำสิ่งนั้นไหมคือแจงไม่เชื่อเรื่องการรอคอยอย่างไม่ทำอะไรอะค่ะแจงเชื่อเรื่องการ take action มากกว่าเพราะนั้นลองดูนะคะตอนนี้มีโอกาสก็ลองดูอะกลับไปดูทำอะไรที่เราเคยทำมาก่อนนะคะ27นะคะ27มิถุนายนอังคารนะคะเข้าสู่ในส่วนของเรือนที่10ของคุณแอคทีฟมากในเรื่องของการงานชื่อเสียงความสำเร็จนะคะเขาบอกว่ามันเป็นดวงดาวดาวเคราะห์ที่ maximum fire power นะคะก็คือแบบพลังงานสูงสุดพลังงานเยอะมากแล้วอังคารเข้าสู่อังคารใช่ไหมซึ่งของคุณโดยทั่วไปแล้วก็แบบต้องบอกว่าเรือนที่10ของชาวกรกฎอ่ะถ้าอ่านแบบทั่วไปนะคะจะบอกว่ามันเป็นดาวอังคารราศีเมษอยู่เรือนที่10ของคุณแล้วดาวอังคารกลับมาเข้าสู่ราศีตัวเองแสดงว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่แอคทีฟมากๆนะคะเหมือนอยากทำงานอยากสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเยอะมากๆนะคะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นprime timeนะคะที่จะ take action ลงมือทำเลยจ้าในเรื่องของการงานการสร้างชื่อเสียงหรือว่าการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณเองนะคะ30มิถุนายนนะคะดาวพฤหัสกุมกับพลูโตแล้วเขาอยู่ในเรือนที่7ของคุณนะคะก็ตรงนี้ลองดูค่ะมีโอกาสที่ได้เจอคนสุว่าเห็นแล้วถูกใจถูกชะตาเป็นเหมือนเนื้อคู่ตามกันมาใครเชื่อเรื่องเนื้อคู่ก็เป็นคนที่คุณสุว่าเห็นแล้วแบบฉันชอบทำนองนี้นะคะก็เขาบอกว่ามันเป็นการกุมกันครั้งที่2ของรอบปีนะคะบางคนเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกเหมือนออปติมิสติกอ่ะเหมือนกับมองโลกในแง่ดีอะค่ะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับบางคนอะสามารถทำอะไรก็สำเร็จเหมือนเป็น large scale นะแบบเป็นสเกลที่ใหญ่มากแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จใหญ่มากๆๆๆเลยเนาะแล้วเขาบอกว่าอะไรความสัมพันธ์ที่มันผ่านไปแล้วในอดีตอะค่ะมันมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกันลองดูนะจ้าชาวกรกฎทั้งหลายเดี๋ยวจังขอเลื่อนเดือนนิดนึงวันที่4นะคะกรกฎาคมฟูลมูนเกิดขึ้นฟูลมูนลูน่าอีคลิปในราศีมังกรซึ่งเป็นราศีที่7เป็นเรือนคู่ของคุณนะคะเขาบอกว่ามันเป็นวันที่อาจจะทำให้คุณขอโทษนะแมงนะเหมือนกับเป็นวันที่คุณนะคะจะอาจจะไม่ได้โปรดปรานมากนัก unfavorable นะเวลาที่แบบอาจจะไม่ชอบมากนักนะคะที่จะเหมือนกับจัดตารางเวลาจัดตารางงานหรือว่าการทำแบบเหมือนสัญญาณชีวิตอะไรต่างๆหรือแม้แต่ว่าการทำเอกสารสัญญาต่างๆบางทีก็ต้องระวังมากนิดนึงนะคะแต่ทีนี้ฟูลมูนมันคือการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแล้วมันอยู่ในเรือนที่7ของคุณด้วยจังจะบอกว่าจริงๆมันมีโอกาสที่บอกว่าพบรักพบคนใหม่แต่ที่บอกไปข้างต้นมันไม่ใช่เวลาที่ดีที่แบบเหมือนกับคอมมิตอะก็อาจจะมีโอกาสได้คุยไปก่อนสักพักนึงเนาะถูกไหมเพราะว่าศุกร์มันก็ยังถอยหลังอยู่นะคะแล้ววันที่8กรกฎาคมนะคะพุธนะคะในราศีกรกฎในราศีของคุณเองเนี่ยค่ะทำมุมฉากกับในเรื่องของดาวอังคารในราศีเมษนะคะก็จะต้องบอกว่าตรงเนี้ยบางคนนะคะเนื่องจากดาวพุธเนี่ยก็เดินถอยหลังอยู่นะคะมันจะคอมบิเนชันละเป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างความแอกรีซีฟนะคะหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าฉันควบคุมไม่ได้นะคะเวลาที่ดาวพุธกับดาวอังคารพุธเป็นการติดต่อราจาพูดคุยค้าขายอังคารเป็นดาวแห่งโมหะโทสะนะคะทำมุมเสียถึงการบางทีบางคนต้องระวังนิดนึงนะโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดจากในเรื่องการงานนะคะของชาวกรกฎนะวันนี้ต้องเจริญสตินิดนึงนะคะ
ก็11กรกฎาคมไครอนโกเรโทเกรดนะคะถอยหลังอีกแล้วนะคะก็เขาบอกว่าบางคนเหมือนกับกลับไปเรื่องโซลเซอร์ชิ่งนะคะตามหาจิตวิญญาณที่เพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็12กรกฎาคมพุธถอยหลังขอโทษพุธเดินนำหน้าละก็หลังจากนี้ในเรื่องของการติดต่อราชาของคุณเนี่ยค่ะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็มันจะง่ายมากขึ้นพูดได้คล่องขึ้นเคยบอกไว้หลายครั้งเวลาพูดถอยหลังบางคนจะแบบติดต่อราชาไม่ค่อยดีมากนักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือว่าแบ็กอัพข้อมูลให้มันเยอะๆเนาะปีนึงมันก็ถอยหลัง 3-4 รอบอ่ะเพราะนั้นก็บางคนถ้ามาฟังอาจจะมีประสบการณ์แล้วก็ต้องระวังมากพิเศษนิดนึงนะเลื่อนนัดต่างๆก็ต้องระวังเหมือนกัน12กรกฎาคมดาวอาทิตย์นะคะทรายกับเนปจูนนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ปล่อยพลังออกมานะมันทำให้คุณรู้สึกขับเคลื่อนนะคะเหมือนกับว่าอินสปายนะคะหรือว่ามีได้แรงบันดาลใจอ่ะคือตอนนี้ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่1แล้วเนปจูนเรือนที่9แสดงว่าคุณอ่ะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกโซเชียลมีเดียพับลิชชิ่งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆ TikTok เนี่ยไปทำเสียนะเขายังไม่ค่อยไปทำเสียทำโฆษณาด้วยก็ได้นะแล้วก็พวกออนไลน์ต่างๆทำได้ดีมากค้าขายออนไลน์สอนออนไลน์ดีนะคะหรือแม้แต่การเรียนออนไลน์ก็ทำได้ดีเช่นกันนะคะ14กรกฎาคมดาวอาทิตย์นะคะทำมุมตรงข้ามกับพฤหัสนะคะมันเป็นเกิดขึ้นปีละครั้งนะคะที่จะนำพามาซึ่งโอกาสหรือว่าความมั่งมีมั่งคั่งนะคะก็ลองดูแล้วก็เหมือนกับเราต้องทำอะไรที่มัน practical อ่ะทำได้ลงมือทำได้จริงอ่ะนะคะเลือกสิ่งนั้นไว้ก่อนจะดีมากๆนะคะแล้ว15กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์นะคะตรงข้ามกับพลูโตอีกแล้วนะคะอันนี้มันต้องเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะที่หลายๆคนเนี่ยค่ะ อาจที่จะนะเวลาคิดง่ายๆดาวพลูโตเนี่ยมันเหมือนกับอะไรที่มันอยู่ลึกลงไปในจิตใจเราความเชื่อหลักศรัทธาของเก่าอดีตชาติแล้วดาวอาทิตย์มาทำมุมตรงข้ามคือบางทีเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ที่ตัวคุณเองอ่ะจะรู้สึกถึง อะไรที่มันจะพูดว่าลึกชาติก็ไม่เชิงแต่รู้สึกถึงจิตวิญญาณความเชื่อพวกนี้ที่มันจะมากขึ้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับของเก่าของโบราณยิ่งมันทำมุมตรงข้ามกับเรื่องคู่เข้าใจว่าบางคนคนที่เข้ามาคุณจะอินมากเหมือนกับเจอปั๊บรักเลยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันพอ20กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นนะคะในราศีกรกฎนะคะก็บอกว่ามันเป็นวันที่เหมือนกับไม่ใช่เขาเชื่อว่าอะไรอ่ะมันไม่ควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะไม่แนะนำให้เปลี่ยนแปลงนะจริงๆแล้วนิวมูนเนี่ยปกติมันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงมากนักจะดีนะเขาบอกอย่างนี้นะอ่ะอันนี้จบในส่วนของเดือนนี้นะคะฟังกันดูเรื่องหรือเปล่านะก็ถ้าคร่าวๆนะแจงมองว่าเดือนนี้มันมีทั้งวันที่ดีแล้วก็วันที่ต้องระวังเรื่องอารมณ์คุณนิดนึงแต่ว่าเรื่องตัวตนพลังอำนาจความเป็นตัวตนคุณจะกลับมาเยอะมากเรื่องคู่ใครอยากได้มีโอกาสทำอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กจริงๆหรือว่ารุ่นน้องคุณก็ดีนะคะมีการวางแผนการเงินที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะได้ไพ่รุนเบอร์กาน่าเนี่ยแจงชอบอ่ะมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะแล้วก็ถ้าตามไพ่ทาโรตไพ่ทาโร่นะคะโอกาสความเป็นรุ่นน้องการได้เรียนหนังสือเรียนต่ออะไรเนี่ยก็เข้ามาในชีวิตเนาะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะมีการโอกาสที่เข้ามาให้คุณได้เลือกสรรมีสิ่งที่คุณต้องไปเรียนเพิ่มทำอะไรออนไลน์ทำได้ดีมากการติดต่อพูดคุยทำได้ดีแล้วมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะจบอะไรบางอย่างระวังเรื่องการทะเลาะกันนะคะพอเมื่อกี้บอกไปแล้วอังคารกับพุธทำมุมฉากถึงกันบางคนเนี่ยภาวะโมหะโทสะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ะอย่างง่ายดายระวังเรื่องการทะเลาะกับใครนิดนึงนะคะไพ่เดียเกิดขึ้นอะไรที่ไม่ดีอุ้ยไพ่จบลงในไพ่เดอะซันเตรียมพร้อมรับราศีแบบเดือนถัดไปเดอะซันคือโอกาสที่มันดีมากๆนะคะคือที่ผ่านมาจะเป็นยังไงจะร้ายจะแบบรู้สึกถึงความสับสนวุ่นวายใจอะไรก็แล้วแต่รู้สึกลังเลใจฉันไม่แน่ใจโอกาสที่เข้ามาฉันไม่รู้ว่าจะรับไว้ดีไหมนะคะแต่โอกาสดีเข้ามามากใครอยากลองเสี่ยงโชคก็ลองดูได้เลยนะคะเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสเข้ามาแต่พอเข้ามาแล้วคุณก็ต้องเรียนเหมือนกันคุณต้องลงเรียนต้องศึกษาสิ่งนั้นๆนะเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินของคุณก็ได้นะคะไพ่เดทเป็นการจบอะไรบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ณเวลานี้มันไม่ดีมันต้องจบลงจะเห็นความต่อเนื่องของไพ่หลังจากเดทปั๊บเราได้ไพ่เดอะซันเห็นไหมไพ่เดอะซันมันเกิดขึ้นคือคุณต้องปล่อยให้มันจบก่อนแล้วมันถึงจะสามารถไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นต่อจากนี้ได้บอกไปแล้วพอหลังจากนี้ดาวพุธเดินนำหน้าแล้วอ่ะการติดต่อสื่อสารคือชนะเลิศทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็มาย้ำชัดคุณอีกครั้งนึงนะคะไพ่เทมเพลนส์ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ว่าต้องสมดุลจิตใจคุณนิดนึงอย่ายึดติดเรื่องใดเรื่องหนึ่งพิเศษอย่าบ้างงานจนลืมความรู้สึกตัวเองหรือว่าอย่ามัวแต่คิดถึงตัวเองจนลืมเรื่องคนอื่นๆที่รอบข้างคุณนะคะทีนี้ขอเฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานหนึ่งใบค่ะการงานตอนนี้เข้าใจว่ามีเข้ามาให้คุณสับสนวุ่นวายใจมันอาจจะมี2โอกาส2ทางเลือกรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันมีความสามารถฉันทำเยอะแยะมากมายเลยก็ได้เหมือนกันคือไพ่จบคุณได้ไพ่เดอะซันเนี่ยมันเป็นไพ่ดีมากๆอ่ะอยากให้รับเอาไว้อ่ะโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงต่างๆคือให้ทำเลยเพียงแต่ต้องเริ่มทำทันทีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะต้องมีกลยุทธ์นิดนึงนะทริกกี้นิดนึงนะคะไม่ใช่แบบมาซื้อไปซื้อแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ดีมากๆประสบความสำเร็จแน่นอนในเรื่องของสุขภาพดีเหมือนกันแต่บอกไปแล้วสมดุลนิดนึงไม่ใช่ว่าคือไพ่เดียเกิดขึ้นอ่ะมันต้องหันมาดูแลตัวเองด้วยอ่ะไม่ใช่แบบว่ามัวแต่บ้าหางานหาเงินนอกไหมต้องดูแลตัวเองด้วยนิดนึงเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนก็โอกาสที่ดีเข้ามาเช่นกันค่ะสอบได้แน่นอนอยู่แล้วยิ่งแบบดาวไปอยู่ในเดือนที่9เยอะขนาดนี้เนี่ยจะบอกว่าโอกาสมันเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามมากก็ทำได้ในส่วนของความรักนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้วยไพ่ Oracle นิดนึงเนาะนี่นะคะไพ่Oracle ความรักนะคะคร่าวๆนะตอนนี้ลองดูที่บอกไปอาจจะได้เจอคนธาตุลมเป็นเด็กกว่านะคะธาตุน้ำธาตุดินกรกฎมีนพิจิกการพฤษภมังกรหรือคนที่โตคุณก็คือธาตุลมเมถุนตุลกุมธนูก็ได้หรือว่าเป็นพิจิกก็ได้เป็นสิงห์ก็ได้นะคะตรงนี้ที่เข้ามาพัวพันกับคุณมีการจบแล้วเริ่มต้นใหม่มีคนมาเข้ามามาไปเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วได้ไพ่เดอะซันอะไรที่มันเข้ามามันดีอยู่แล้วลองเปิดใจรับไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับใครที่อยากมีบุตรโอกาสมีได้เช่นกันนะคะตรงนี้ Goddess of Water นะคะลองดูคนธาตุน้ำนะกรกฎมีนพิจิกบอกไปแล้วนะคะ Love yourself นะคะรักตัวเองก่อนอย่าข้อเสียของชาวกรกฎนะมันเป็นจะเรียกข้อเสียก็ไม่เชิงมันเป็นสิ่งที่ดีนี่แหละแต่บางทีมันก็เป็นโปรแล้วก็คอนคือคุณจะชอบทำร้ายให้คนอื่นจนคุณลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเท่าๆกันอะถึงจะดีนะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเอ้ยทำให้เขาได้แต่ต้องรักตัวเองก่อนจะดีมากนะคะ reconciliation ก็การกลับมานะคะของคนเก่าก็ไม่แปลกใจเลยก็ลองดูใครกลับมาเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะกลับมาแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเอามานี่อีกเรื่องนึงนะแล้วก็เอาให้จบนะคะ soul searching ตามหาเฮ้ยฉันกลับมายังไงฉันจะทำยังไงฉันจะเอายังไงดีเมื่อกี้บอกพูโตทำมุมกับลายพฤหัสทำมุมตรงข้ามกับอาทิตย์อีกนะคะเหมือนกับจะมาตามเรื่องนี้อยู่อะ intense relationship ก็ความสัมพันธ์มันค่อนข้างดุดดื่มออกแนวแบบตบจูบเลยนะคิดอย่างนั้นนะแล้วก็จบคือ no commitment ในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเขายัง no commitment นะคะแนะนำให้คุณก็ no commitment ไปแต่คุณก็เปิดใจนะคะ
จงจะบอกว่าแจงทำการสัมภาษณ์เนี่ยอยากให้ฟังมากๆนะเพราะว่าคนที่แจงไปคัดมาไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขามี mindset แบบ master mind ที่ดีมากๆเขาจะมีนิยามความรักที่มันดีถ้าคนเราเนาะเวลาที่คนเราอยากจะเป็นเหมือนใครอะค่ะลองพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆคนประมาณนั้นดูแจงอยากให้ทุกคนลองไปฟังนิยามความรักเหมือนล่าสุดเนี่ยแจงทำคลิปของที่สัมภาษณ์แม่เล็กนะคะแม่เล็กวันเวิร์ไปนะเขามีนิยามความรักของเขาที่ดีมากๆรู้จักเลือกผู้ชายนะคะเนี่ยลองไปฟังดูคุณจะได้อะไรแบบมุมมองความรักใหม่ๆแล้วก็ปรับมาใช้กับชีวิตคุณได้เพิ่มมากขึ้นนะจังว่านะก็จบนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอย่างไรก็ชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงได้นะคะอย่าลืมนะคะปีไม่ใช่ปีนี้เดือนนี้ของคุณเนี่ยดีมากนะเบอร์กาน่านี่ความเป็นตัวตนกลับคืนมานะคะจากที่เดือนมิถุนายนอาจจะแบบน้อยๆนิดนึงแต่เดือนนี้จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะจ๊ะไปแล้วค่ะทุกคนรักทุกคนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ